คุณนกมาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นตอนที่คุณนกแล้วก็เพื่อนเนี่ยไปพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาครับมาพร้อมกับเรื่อง605ห้องผีซ่อนคนมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกันเลยครับสวัสดีครับคุณนกสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณนกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนนนทบุรีบางใหญ่ค่ะบางใหญ่นนทบุรีหนาวไหมครับที่นู่นอากาศเย็นๆค่ะตอนนี้อากาศเย็นๆกำลังจะกลับมาหนาวนะใช่ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณนกกับผมนี่เคยคุยกันแล้วหรือยังครับยังไม่เคยค่ะครั้งแรกครั้งแรกเสียงเด็กมากเลยขออนุญาตถามได้ไหมปัจจุบันนี้คุณนกอายุเท่าไหร่เนี่ย36ค่ะเสียงเด็กมากเสียงบุบผมนึกว่าเป็นรุ่นหลานมีคนทักไหมว่าเราเสียงเด็กมีค่ะนะฮะแล้วปกติฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักชอบดูทั้งสดทั้งย้อนหลังเลยค่ะขอบคุณมากยังไงฝากติดตามรายการด้วยนะได้มาว่ากันถึงเรื่องนี้เดี๋ยวผมรบกวนคุณนกช่วยผมเสียงดังกว่านี้อีกสักนิดนึงพอจะเป็นไปได้ไหมครับแอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะไม่ได้ยินพี่แจ๊คได้ยินชัดไหมคะตอนนี้แจ๋วเลยโอเคเยี่ยมเลยมาเรามาย้อนเวลากลับไปประมาณสัก14ปีที่ผ่านมาชื่อของอพาร์ตเมนต์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะค่ะไปเจออะไรมาเรื่องนี้เชิญครับคุณนกก็ย้อนไปเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะอพาร์ตเมนต์เนี้ยจะอยู่แถวย่านจรัญเป็นกรุงครับนะคะก็คืออพาร์ตเมนต์เนี้ยจะเป็นทั้งหมด7ชั้นค่ะครับเป็นเหมือนอพาร์ตเมนต์ธรรมดาที่มีระบงระเบียงทั่วไปอะค่ะพี่แจ๊คครับแล้วห้องก็คือจะมีทั้งหมด10ห้องนะคะ7ชั้นห้องสมมุติอย่างของที่นกไปพักอะค่ะจะอยู่ที่ห้อง505ครับค่ะไล่ลงมาก็105 205 305ถึง605 705อย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คค่ะอยู่ในซอยสนมพอดีช่วงนั้นนกย้ายงานมาค่ะขายเครื่องสำอางในห้างแถวนั้นค่ะก็เลยได้ตรงนี้พอดีว่าพี่สะใภ้อะค่ะจะต้องวางมัดจำให้เพราะว่าตอนนั้นนกไม่มีเงินเลยก็คือ 3,000 บาทนะคะคือวางมัดจำไปแล้วแล้วก็คือต้องอยู่ให้ครบ3เดือนถึงจะได้เงินมัดจำตรงนี้มาอันนี้ต้องเกินก่อนนะคะถ้าเรากระตุกกระตักไปต้องขอโทษด้วยนะคะพี่แจ๊ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันแต่ค่อยๆเล่านะคุณนกนะไม่ต้องรีบนะได้ค่ะโอเคโอเคก็เลยได้ห้องพักนี้มาค่ะห้องพักที่นกพักเนี่ยเลขห้อง505ค่ะก็พักปกติค่ะไปกลับไม่มีอะไรเพราะว่าส่วนตัวคือทำงานไม่มีวันหยุดเลยพักได้ประมาณนึงค่ะก็จะไปช่วง9โมงนะคะไปทำงานกลับก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มค่ะระหว่างไปกลับอะค่ะก็คือเราจะเจอพี่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะเวลามาซื้อของที่มินิมาร์ทข้างล่างตรงอพาร์ตเมนต์จะมีมินิมาร์ทอะค่ะก็จะเจอกันบ่อยก็ยิ้มให้กันนั่งหลังก็ทักกันค่ะพี่เขาค่อนข้างบุคลิกสะอาดสะอ้านเป็นผู้หญิงแบบน่ารักอะตัวเล็กๆเขาแต่งตัวหวานสไตล์ผู้หญิงนะคะแต่งนุ่งกระโปรงอย่างนั้นก็จะไม่ได้ทักทายอะไรกันมากค่ะก็แค่ยิ้มให้กันแล้วบังเอิญว่าพอทักไปทักมาคุยกันไปคุยมาพี่เขาห้องอยู่ตรงห้องของนกเลยค่ะก็คือ605เขาอยู่ข้างบนเราแล้วเขาจะชอบคะเขาอยู่ข้างบนเราถูกไหมใช่ใช่คือห้องจะตรงกันห้องนกอยู่ข้างล่างค่ะครับห้องพี่เขาอยู่ข้างบนครับใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้เขาก็อยู่ห้องนั้นนะคะเป็นห้อง605อยู่กับแฟนเขาก็จะทะเลาะกับแฟนนะคะค่อนข้างจะทุกวันเพราะว่าแฟนเขาเนี่ยต้องบอกรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีเนาะแล้วเหมือนกำลังทะเลาะกันเรื่องที่ว่าแฟนจะตีตัวไปมีคนใหม่อันนี้มารู้ที่หลังค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะปกติก็อยู่ทุกวันทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่วันหนึ่งอะค่ะโน้ตชวนเพื่อนอะค่ะแต่เป็นวันที่โน้ตชวนเพื่อนมาอยู่ห้องมันรู้สึกเหงาค่ะก็ต้องขอโทษด้วยว่ามันเล่นรับเลขกันนะคะพี่แจ๊คแล้วก็มาทำอะไรกินกันมันเป็นจังหวะที่เราคุยกันเล่นกันอยู่นะคะก็ได้ยินเสียงข้างบนนะคะมันโครมครามมากค่ะจริงๆมันก็ปกติทุกวันอะแต่ว่าวันเนี้ยมันหนักกว่าทุกวันครับใช่ค่ะ
แล้วก็เสียงแบบด่าทอหยาบๆคล้ายๆกันนะคะประมาณว่าแบบมึงขอโทษนะคะที่พูดหยาบมึงจะเอายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือเสียงทักทายให้หายแล้วก็ฟังบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คก็จังหวะคนนึงอะค่ะก็คือต้องบอกชื่อคนนี้ก่อนค่ะเพื่อนๆมีทั้งหมด5คนนะคะคนที่เอเนี่ยเป็นกระเทยไปนั่งล้างจานอยู่ริมระเบียงตรงหน้าห้องน้ำค่ะจะมีหน้าห้องน้ำเป็นริมระเบียงพอนั่งเสร็จปุ๊บเขาก็ล้างจานใช่ไหมคะส่วนตัวนกเองแล้วก็เพื่อนอีก4คนนะคะก็คือจะนั่งนับเลขแล้วก็กินอะไรกันไปด้วยค่ะจังหวะที่นั่งนับเลขกันอยู่อะค่ะพี่แจ๊คสายตาค่ะมันมองไม่เห็นสิ่งสิ่งหนึ่งมันเหมือนงูคือมันเร็วมากพี่แจ๊คซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เรามองออกทันทีว่ามันเป็นสีชมพูเป็นชุดออกอ่อนๆลายดอกอะค่ะซึ่งใช่ค่ะมันเรามองออกเลยว่าเรานึกว่าผ้าตกตะแลค่ะพี่แจ๊คท่านสภาพเหมือนถุงพลาสติกเวลาโยนขึ้นไปค่ะแล้วมันจะลงมาจะโลประมาณนั้นแต่มันเร็วมากในจังหวะนั้นนะคะซึ่งเราเห็นทั้ง4คนเลยค่ะคือเพื่อนหนูเพื่อนนกอะค่ะกับนกเนี่ยเห็นหมดเลยแต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เสียงเหมือนแตงโมหล่นนะคะหล่นอย่างแรงนะคะพี่แจ๊คเดี๋ยวนะไอ้ที่บอกว่ามันเสียงที่เห็นบอกว่ามันวูบเนี่ยคือมันวูบลงมาจากข้างบนแล้วมันผ่านระเบียงห้องเราไปถูกป่ะใช่ค่ะเพราะว่าระเบียงมันตรงกันหมดเลยค่ะพี่แจ๊คใช่ใช่แล้วก็คือเราเห็นกันหมดเลย4คนก็จะมีคนที่ชื่อเอค่ะไม่ได้เห็นครับค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะคะไม่ได้เห็นหน้าเขาเห็นแต่แบบชุดเขาอะค่ะที่ใส่แล้วเราจำได้แม่นเลยว่าชุดนั้นเป็นชุดที่เราเห็นมาตอนเย็นครับใช่แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพี่เขาอืมนะคะก็คือทีนี้คนชื่อเออะค่ะที่กำลังแซ่บบอกเออมึงเดี๋ยวกูไปดูก่อน เดี๋ยวกูไปดูก่อนว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าไปดูกันแต่ข้างล่างน้องโวยวายค่ะว่าแบบมึงแบบไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่กล้าพูดเยอะค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าของอพาร์ตเมนต์น่ะเป็นคนดังแถวนั้นค่ะก็เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ลงไปดูค่ะเพื่อนที่ชื่อเอแล้วก็ขึ้นมาแบบมึงมีคนตายโอ้ยใช่ค่ะมีคนตายบอกใครวะผมไม่รู้จักแต่เป็นผู้หญิงเรานึกภาพพี่คนนั้นลอยมาเลยค่ะพี่แจ๊คค่ะเพราะว่าเราไม่รู้เพราะว่าเสียงตอนข้างบนมันเงียบแล้วค่ะเงียบแบบไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะใช่แล้วก็พยายามไม่นึกกลับมาค่ะพี่แจ๊คหนูก็นอนเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับเรานะพี่แจ๊คจะถามว่ากลัวไหมก็กลัวระดับนึงแต่เราคิดว่าคงไม่มีอะไรอะค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเขาเนาะแต่แล้วก็นอนกันทีนี้ก็ระหว่างนอนอะจะนอนเรียงกัน5คนค่ะพี่แจ๊คเรียงก็คือเพื่อนนอนเรียงกันข้างล่างค่ะไม่นอนบนเตียงเนาะอันนี้เราขอเราย่อยๆแล้วกันนะคะก็คือนอนแบบนอนดูทีวีกันจนหลับอะค่ะความรู้สึกก็คือเพื่อนอะค่ะมาสะกิดบอกมึงเอเออะเอเอไปไหนเอเอมันไปไหนวะมึงอย่างเงี้ยค่ะโทรศัพท์อยู่รองเท้าอยู่แต่ตัวไม่อยู่ค่ะก็เลยแบบมึงมันลงไปซื้อขนมหรือเปล่าเพราะว่าไอ้คนนี้มันจะชอบกินขนมดึกๆอะค่ะแล้วก็บอกถ้าลงไปซื้อขนมแล้วทำไมรองเท้าอยู่อะมึงรองเท้าอยู่ข้างหน้าค่ะเปิดไฟดูกันหมดแล้วก็ไม่เจอก็เลยแบบคือว่านึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าเอเป็นคนลงไปดูอะค่ะพี่แจ๊คเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าหนูพยายามจะเรียบเรียงที่สุดแล้วค่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจริงใช่แล้วก็ใจไม่ดีค่ะที่เพื่อนหายไปไม่รู้ทำไงเนาะมันเหมือนมีอะไรโดนใจอะค่ะพี่แจ๊คเพราะว่ารอยเท้าพี่แจ๊คสังเกตไหมคะเวลาเราไปอพาร์ตเมนต์นะคะเวลาที่อพาร์ตเมนต์เขาไม่ค่อยทำความสะอาดฝุ่นดำๆมาค่ะไปติดเท้าเชื่อไหมคะค่ะมันเป็นรอยเท้าฝุ่นดำๆนั่นนะคะอยู่ข้างบนเป็นเหมือนรอยเท้าขึ้นไปข้างบนนะคะข้างบนหมายถึงว่าเดินขึ้นไปชั้นบนตรงบันไดเดินขึ้นตรงบันไดไปค่ะใช่เราก็เลยสงสัยว่ารอยเท้าเนี่ยเป็นรอยเท้าใครครับค่ะก็เลยตกลงกันว่าจะเข้าไปดูค่ะแต่ทีเนี้ยจะไปแจ้งคนก่อนเพราะว่าเราจะไป
ดูกันยังไงมันก็ไม่ได้อะเนาะก็เลยลงไปข้างล่างบอกว่าเพื่อนหายแต่กับไม่มีใครอยู่ตรงเคาน์เตอร์เลยค่ะครับเคาน์เตอร์ที่เราใส่เงินมาจำเมื่อตอนกลางวันครั้งที่เรามาแรกๆอะค่ะครับเราก็เลยแบบใจไม่ดีอะค่ะแจ็คทีนี้ก็เลยแบบเพื่อนก็บอกมึงกูว่าอยู่ข้างบนชัวร์บอกมึงก็ลบหยักกันนะคะในหมู่เพื่อนว่ามึงจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันปรากฏว่าเราก็สังหรณ์ใจไม่ดีเพราะมันไม่มีอะไรเลยโทรศัพท์อยู่ค่ะมันเป็นคนติดโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วมันมีสังเกตก็คือเป็นถุงขนมที่เป็นเศษขนมที่แกะแล้วอะค่ะพี่แจ๊คอยู่แถวหน้ารองเท้าใช่แล้วก็เป็นรอยเท้าเดินขึ้นไปข้างบนก็เลยพากันเดินขึ้นไปค่ะคือพี่แจ๊คชั้นที่เราอยู่อะค่ะจะเปิดไฟหมดแต่ชั้น6ติดไฟดับหมดทุกอันทุกชั้นทั้งชั้นนะคะทั้งชั้นเลยใช่ค่ะทั้งชั้นเลยแล้วก็เปิดไฟอยู่ห้องเดียวคือห้อง605ใช่ค่ะเราก็พยายามไม่คิดอะค่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเราจะขึ้นมาเพราะต่างคนต่างกลัวผีใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใจอะค่ะมันไม่ได้แล้วมันก็ต้องดูให้เห็นนะคะเพื่อนมันบอกว่ามันเหมือนมีอะไรโดนใจจริงเพราะว่าอีกคนหนึ่งที่ชื่อกุ้งอะเขาค่อนข้างมีเซนส์บอกกูมั่นใจว่ามันอยู่นี่อะไรเงี้ยแล้วประตูห้องอะค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบขอโทษค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบว่าที่เคยเห็นห้องน้ำไหมคะมันจะเป็นรูแบบนิดๆนึงอะค่ะประตูห้องเขาอะแล้วมันจะมีแสงไฟสาดมาค่ะก็เลยมองก้มมันไปข้างล่างค่ะมองก้มลอดประตูเข้าไปอะค่ะเห็นเป็นเท้าคนนอนก็คือเตียงเขาอะค่ะจะพอเปิดประตูไปปุ๊บจะอยู่ข้างขวามือค่ะจะเห็นเท้าคนอะไรอยู่นอนเหมือนอยู่ข้างเตียงใช่ค่ะทีนี้ก็อาจจะก่อนจะเป็นบัตรเติมเงินนะคะพี่แจ๊คเป็นบัตรแข็งๆอะค่ะเพราะมันเปิดไม่ได้ก็เลยต้องพากันงัดก็งัดสักแป๊บนึงอะค่ะก็พอเปิดไปคือจำตั้งแต่เท้ากางเกงยีนที่เปียกน้ำที่มันล้างจานค่ะจำได้หมดเลยว่าเป็นเพื่อนเราอันนี้เราไม่ได้พลิกเลยก็เลยลองพลิกแล้วก็สะกิดมาเอมืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ตื่นค่ะพี่แจ๊คแต่ห้องสภาพห้องอะค่ะห้องปกตินะคะเป็นห้องปกติห้องปกติสภาพห้องเหมือนคนอยู่ปกติไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะพี่แจ๊คเราไม่เจอใครเราก็เลยพาเพื่อนเราออกมาค่ะจนยาหมองเลยอารมณ์ก็ไม่ตื่นหนูก็เลยถอดสร้อยพระหนูค่ะของสร้อยให้เขาทีนี้เขาก็เลยตื่นขึ้นมาค่ะสักพักหนึ่งนะคะก็ตื่นก็เลยถามกันว่ามึงไปนอนอะไรตรงนั้นทำไมอยู่ตรงนั้นมันเหมือนคนมึนหัวค่ะมันก็ค่อยๆพูดว่าเดี๋ยวกูค่อยเล่าแล้วกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยกูรู้แค่ว่าพี่อ่ะเขาลากกูขึ้นไปใช่ลากกูขึ้นไปแล้วจังหวะคือถ้าว่ากับพี่นึกออกไหมคะว่าห้องนั้นมันล็อกครับแล้วจะถามมึงเข้าไปได้ยังไงห้องนั้นมันล็อกมึงเข้าไปได้ยังไงมึงเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาลากผ่านประตูเข้าไปค่ะอันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในยานนี้นะคะที่หนูเล่าฟังเล่าไปก่อนลูกเล่าไปก่อนได้ได้ก็คือเขาบอกว่ามันลากโทษทีนะพี่คนนั้นนะคะลากเข้าไปลากเขาเข้าไปคนที่มันเจออะค่ะลากมันเข้าไปในห้องนั้นแล้วมันก็ไม่รู้สึกแล้วเหมือนตกอยู่ในภวังค์อะค่ะเหมือนอยู่กับพี่เขาคนละข้างในห้องอะค่ะแต่ว่าคนละด้านนั่นแหละค่ะก็เลยมันก็บอกว่ากูไม่ไหวแล้วนะกูขอไม่นอนแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่นอนกันค่ะจนถึงเช้าหนูก็จะคืนห้องเพราะว่าหนูถ้าเจอเนี่ยหนูก็คงไม่ไหวก็กลัวเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้คืนพี่สะใภ้ก็บอกว่าเออให้ทนอยู่ไปก่อนก็เลยตัดใจบอกเอียมึงไม่มาก็ได้นะแต่ไปมาๆมันก็ต้องมานอนค่ะเพราะว่าทางพี่สาวมันก็ไม่อยู่มันอยู่กับพี่สาวก็เลยมานอนกันอีกรอบหนึ่งค่ะก็พยายามเปิดไฟไม่ติดไฟอะไรเลยค่ะก็ทำอะไรกันเสร็จอะค่ะกินข้าวอะไรเสร็จก็นั่งนับเลขเหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาคือไม่ได้นึกถึงเรื่องพี่คนนั้นเลยค่ะแล้วนอนกันพอเข้านอนกันสักพักหนึ่งมันความรู้สึกเดิมมาอีกแล้วอะค่ะ
มันเหมือนเพื่อนหายอันนี้เซนฉันบอกเลยค่ะบอกทั้งตัวนกเองทั้งเพื่อนอีกสองคนนะคะว่าเหมือนเพื่อนหายผ่านไปหาทาง EA คือเหมือนคนชื่อก้อยอะค่ะเขาจะนอนข้างเองผ่านไปทางเอ้า EA ไปไหนอีกแล้วอะ EA ไปไหนแล้ววะอ่ะค่ะก็ไม่ได้นึกถึงว่าจะต้องหายหรืออะไรอะค่ะก็บอกมันคงไปซื้อของกินหรือเปล่าก็อีกรอบนึงอะค่ะมันเหมือนเดิมเขาพูดเดิมเลยค่ะก็รองเท้าอยู่อะไรอยู่หนูก็พยายามคิดว่ามันคงไม่ขึ้นไปตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยทีนี้หนูก็ประมาณเวลานะคะประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วเพื่อนยังไม่มาก็เลยเปิดประตูไปดูกันค่ะประตูข้างในของห้องนกอะค่ะมันจะเป็นเหมือนโซ่เขาอีกทีนึงนะคะพี่แจ๊แล้วก็มีล็อกลูกบิดด้วยถ้าจะต้องออกไปอะจะต้องปลดโซ่ถูกไหมคะแล้วถึงจะล็อกลูกบิดได้เวลาเราออกไปถ้าเราจะออกข้างนอกค่ะแต่อันนี้โซ่ก็ยังอยู่นะคะพี่แจ๊โซ่ยังอยู่ค่ะยังคล้องอยู่ที่เดิมค่ะค่ะก็เลยแบบเอะใจกันเหมือนเดิมค่ะก็ลงไปตามคนก็ไม่มีแต่คอเตอร์ไม่มีอีกแล้วคือไม่เข้าใจว่าเขาไปไหนกันหมดอะค่ะเขาน่าจะกลัวหรืออะไรไม่รู้ค่ะก็เลยไปห้องเดิมค่ะใจมันบอกให้ไปห้องเดิมกันมันเหมือนมีอะไรมาโดนไม่รู้ค่ะให้ไปห้องเดิมหนูก็ตรวจชิมันชอนค่ะตรวจชิมันชอนก่อนขึ้นไปคือกลัวกันก็ไม่รอดก็เหมือนเดิมแต่ไม่เจอค่ะอันนี้วันนี้ไม่เจอไม่เจอเท้าเพื่อนละเป็นห้องสว่างปกติแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมก็เลยตัดสินใจงัดกันอีกครั้งค่ะงัดกันเข้าไปแต่งัดครั้งนี้มันยากกว่างัดครั้งที่แล้วค่ะนานเหมือนกันกว่าจะงัดออกพองัดออกมาหายเอเลยค่ะเดินคือห้องเขาก็จะสไตล์ห้องเดียวกันนะคะเหมือนกันหมดนะคะแล้วมันจะนอนอีกฝั่งหนึ่งของริมเตียงอะค่ะค่ะปลุกยังไงก็ไม่ตื่นค่ะเหมือนเดิมสไตล์เดิมเลยซึ่งหนูก็ตกใจว่าทำไมมันไม่ตื่นวะอย่างเงี้ยค่ะคล้องผ่าแล้วนะคะสวดที่มันทอนแล้วก็ไม่ตื่นไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะก็คือให้เขานอนแล้วก็เอาผ้าอยู่บนหัวนอนเขาค่ะกะว่าถ้าไม่ตื่นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องพาไปกลับบ้านเขาแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วอาการนี้พอสัตยาก็ตื่นค่ะตื่นขึ้นมาเหมือนวันแรกเลยค่ะที่โดนก็เลยบอกมึงไปนอนห้องเขาได้ยังไงทำไมมึงถึงตายมึงไม่กลัวเหรอมันก็พูดความที่คนสนิทกระเทยอะค่ะพูดตัวก็กลัวสิมึงอะไรเงี้ยเขามาล่ากูไปกูไม่ได้จะไปกูพยายามสวดชิมันชอนแล้วสวดแล้วสวดหลายรอบแล้วแต่คือมันเหมือนคนไม่ค่อยท่องอะค่ะมันก็เลยจำไม่ได้ครบถ้วนเดี๋ยวบอกว่าข้ามบางส่วนไปบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ลากน้ำผ่านประตูห้องข้างล่างอะค่ะก็คือห้องของนกอะค่ะไปออกไปแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมันพยายามขัดขืนแล้วแต่พยายามขัดขืนไม่ได้ค่ะใช่ก็เลยมันก็บอกกูไม่มาแล้วนะมึงกูไปนอนบ้านพี่กูดีกว่าอะไรเงี้ยกูไม่มาแล้วพอเช้ามาคือก็จะมีคนนะคะบางส่วนที่คืนห้องจังหวะลงมาเห็นพอดีก็เลยใจไม่ดีบอกคืนนี้ก็มีเพื่อนใหม่สองคนนะคะก็เลยต้องไปชวนเพราะว่าลูกเองจำเป็นต้องอยู่ค่ะจะไปอยู่บ้านเพื่อนมันก็มีเหตุผลบางประการที่มันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันนอนกับแฟนบางคนนะคะใช่และอีกส่วนนึงมันก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวค่ะก็เลยตัดสินใจมานอนห้องนกนี่แหละแล้วก็จะไปชวนพี่เปียค่ะพี่เปียเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้ชายตัวสูงค่ะรูปร่างใหญ่ร้อยประมาณ70 180ค่ะเป็นแบบเกย์ค่ะออกเกย์ๆหน่อยค่ะเขาก็บอกว่ามึงไปกลัวอะไรมึงคิดกันไปเองหรือเปล่าพอเล่าให้เขาฟังอะค่ะเขาก็พูดกันอย่างนี้ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยมึงเนี่ยมาคิดอะไรกันเองผีไม่มีในโลกก็พูดประมาณนี้ค่ะก็เลยโอเคถ้าพี่เปี๊ยกมาเขาไงเขาเป็นผู้ชายค่ะเขาจะต้องช่วยเราได้อะไรเงี้ยนี่ผมให้เขาลูกหลานใหญ่ความคิดแบบนั้นก็เลยพากันมานอนค่ะแต่วันนั้นนะคะที่นอนที่พี่เปี๊ยกมานอนเนี่ยเราไม่ได้เล่นไพ่หรืออะไรกันก็คือนอนแล้วก็สวดมนต์ปกติค่ะแล้วทีนี้คนที่ชื่อกุ้งอะค่ะเขาตื่นมาเข้าห้องน้ำค่ะรอบหนึ่งเขาก็บอกว่ากูเห็นอะไรแวบแวบว่ามึงมาสะกิดบอกค่ะแต่เราก็ไม่ต้องสนใจก็มึงนอนเถอะอะไรเงี้ยพอนอนไปสักพักมันสะกิดอีกแล้วอะค่ะมึง
มึงเนี้ยค่ะบอกมึงมีอะไรเนี่ยมึงมีอะไรครับพี่เขามาว่ะพี่เขามาว่ะครับแล้วพี่ไหนพี่ผู้หญิงคนไอ้คนขนมคนหรอพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาเดินเขาบอกเขาเดินเนี่ยสองรอบแล้วไม่รู้เขาเดินหาอะไรหาอะไรตกใจเหรอค่ะไม่รู้เขาเดินหาอะไรสองรอบแล้วที่มันเหมือนหนังผีนะพี่แต่มันไม่ใช่หนังผีนะอันนั้นมันเหมือนเลยอ่ะเดินสองรอบคนเดินหาอะไรอะค่ะแล้วทีเนี้ยก็คือมือผ้าห่มคุยกันนะคะบอกพี่เขาไปยังมึงยังค่ะเขายังไม่ไปเขาไปหยุดตรงที่พี่เปียกค่ะแล้วเขาก็เหมือนดูสภาพเหมือนเขาที่เปียกนอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็โค้งตัวค่ะลงเอาหน้าไปดูพี่เปียกใช่ค่ะคนที่ชื่อกุ้งอ่ะเขาเห็นประมาณนี้แต่หนูก็ไม่กล้าเปิดมาดูค่ะก็หลับไปตอนไหนไม่รู้พอตั้งแต่ที่มันเล่าค่ะก็หลับยาวค่ะจนถึงจับเกือบตีสามค่ะที่พี่แจ๊คเราตื่นมาเราไม่เจอพี่เปียกแล้วค่ะเหมือนเดิมหนูก็ไม่อยากเล่าเหมือนเดิมเหมือนกันพี่แต่ว่ามันเหมือนเดิมอะค่ะของอยู่ครบทุกอย่างยังไงก็แบบเขาไปไหนหรือเปล่าไปรับแฟนหรือเปล่าก็พยายามคิดในทางที่ดีอะค่ะจนกับตีสี่ก็ยังไม่มาพยายามรอแกเพราะคิดว่าแกไม่ได้เป็นคนจิตอ่อนเหมือนที่เออะค่ะก็พยายามรอแกกันทีนี้ก็ไม่มาทีนี้ก็เลยไปเปิดประตูค่ะอีกรอบหนึ่งรองเท้าอยู่ครบอะไรอยู่ครบหมดเลยค่ะกุญแจรถอยู่ครบก็ลงไปหาลุงค่ะทีนี้บังไม่ได้แล้วค่ะมันน่ากลัวแล้วก็ลงไม่หาลุงที่เขาดูแลอพาร์ตเมนต์นะคะตกลงหนูเจอผีอะลุงแล้วเนี่ยเพื่อนหนูหายไปสองคืนแล้วคืนนี้คืนที่สามแล้วอะลุงเขาบอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกนอนไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนหนูหายจริงๆลุงแล้วถ้าเพื่อนหนูหายอะต้องหนูไปแจ้งความทำไงอะอพาร์ตเมนต์ลุงมีข่าวนะเพราะว่าตอนนี้เขาปิดข่าวอยู่ค่ะเขาก็มีเป็นพักหนึ่งบอกเดี๋ยวไปงัดให้ก็ได้เดี๋ยวไปดูให้เขาก็ถือทะเลงอะค่ะเขาเรียกทะเลงไหมทะเลงเนาะใช่ขึ้นไปแล้วค่ะเขาถือขึ้นไปพร้อมกันนะคะพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็งัดให้ค่ะครับค่ะลุงเขาบอกไม่อยู่หรอกไปยุ่งกับเขาทำไมอะไรเงี้ยพอเปิดไปปุ๊บค่ะเห็นเลยค่ะคเห็นว่าเขานอนทรงเดิมกับเอเลยค่ะแต่ว่าเป็นนอนแบบนอนคว่ำค่ะปกเท่าไหร่ทีนี้สวดมนต์เหมือนเอทำทุกอย่างค่ะสวดมนต์ใส่เอาพระที่คล้องคอค่ะของอะไรที่มีเอาใส่ให้เขาหมดเขาไม่ตื่นเลยค่ะพี่จนเกือบตีห้าแล้วค่ะลุงเขาบอกว่าไปวัดเถอะค่ะแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมคะว่าขนาดที่เดินทางไปอ่ะหนูไม่ทราบว่าระหว่างตีห้าเนี่ยคือเราก็ไม่เคยไปวัดตีห้านะพี่แจ๊คไม่รู้ว่าพระท่านจะออกมาหรือว่ายังไงหรือว่าตื่นแล้วหรือคือเหมือนท่านรู้ค่ะมีพระท่านหนึ่งวัดอยู่ละแวกนั้นนะคะท่านบอกว่าโยมมาเข้ากุฏิก่อนค่ะก็คือพอเข้ากุฏิแต่กุฏิเป็นไม้ปกติค่ะก็พอเข้าไปปุ๊บก็ให้ตัวเขาหนักมากค่ะก็จะแบกเข้าไปก็ทุลักทุเลค่ะก็แบกเข้าไปปุ๊บเขาก็นอนแล้วพระท่านนะคะก็ไม่ได้พูดอะไรท่านก็สวดมนต์แล้วก็ทำน้ำมนต์นะคะเอาอ่างให้ใช่แล้วก็ผมสวดไล่อะไรของท่านนะคะท่านเขาบอกว่าเขาตามมานะให้อยู่ในนี้ก่อนค่ะเขาตามมาให้อยู่ในนี้ก่อนจนสว่างค่อยออกค่ะก็เลยอยู่กันจนถึงหกโมงค่ะพี่แจ๊คก็เลยโทรตามเพื่อนที่ชื่อเอค่ะบอกว่ามึงเนี่ยอยู่วัดนะอะไรเงี้ยมันก็เลยโอเคแต่มันมามันก็อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรเนี่ยค่ะสาเหตุมาจากอะไรครับทีนี้พระท่านก็เลยบอกว่าเขาอะตัวของพี่เปียกอะค่ะประจวบเหมาะกับปีชงค่ะดวงไม่ดีเป็นดวงจังหวะที่ดวงเปิดเขาว่าเนี่ยค่ะทางสามารถรับอะไรได้แล้วก็เหมือนไปลบหลู่เขาใช่ซึ่งอันนี้หนูก็ไม่รู้เลยว่าเขาลบหลู่อะไรต้องย้ำถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าให้ถามตัวเขาเองค่ะทีนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่า
เนี่ยดวงเขาไม่ดีนะเนี่ยจะมีข้อหนักอีกอะไรเงี้ยครับให้ความเป็นซะเลยแล้วก็ต้องบวชบวชแล้วต้องบวชนานสัญญาเขาบวชเท่าไหร่คือต้องบวชให้เขาครับใช่ค่ะพูดอย่างนี้ทีนี้หนูก็ฟังเฉยๆแล้วทีนี้เอมาค่ะมาปุ๊บหนูว่าความทักเลยคนเนี้ยดวงตกเราไม่ดีจิตอ่อนค่ะครับเขาจะก็คือสรุปเลยอะค่ะง่ายๆแต่คือเขาต้องการทั้งสองคนเนี่ยค่ะคแต่เป็นกระต่ายตัวแทนเขาใช่ค่ะเขาทรมานครับหลวงพ่อก็บอกว่าเขาทรมานมากใช่แล้วทีนี้พวกหนูก็เลยแบบสงสัยกันบอกว่าคือเขาตายน่ะหนูไม่รู้หรอกว่าเขาตายกันเนี่ยที่เขาตายเนี่ยด้วยเพราะเขาตายเองหรือว่าฆาตกรรมใช่ค่ะแต่สิ่งที่หลวงพ่อตอบกลับมาเขาบอกว่าเขาไม่มีใครหรอกที่อยากจะตายใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้เขาอะไรนะคะแต่เรื่องนี้ถูกปิดเป็นข่าวไว้ค่ะไม่ได้ออกข่าวใช่ค่ะแล้วก็เอาคนไม่ได้พักค่ะและนี่หลวงพ่อก็เลยทำการต่อสตาให้ค่ะทั้งคู่ก็ทำพิธีอะไรกันไปแล้วตัวเรายังอยู่ที่นั่นต่อไหมอ่ะไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แล้วใช่ไหมย้ายออกเลยค่ะเราจำก็ไม่เอาแล้วค่ะอ่ะโอเคนั่นคือวิธีการแก้ที่น่าจะดีที่สุดทีนี้คุณนกครับเดี๋ยวเรามาประติดประต่อเรื่องกันนิดนึงนะครับมันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่เดี๋ยวคุณนกฟังคำถามพี่ก่อนนะคุณนกคุณนกอย่าเพิ่งพูดสวนกันไปสวนกันมานะเอาทีละคำถามมันมีจิ๊กซอบางอย่างที่หายไปค่ะอันดับแรกก่อนวันที่เราเห็นเหมือนกับผมเรียกว่าเป็นเขาตกลงมาก็แล้วกันณตอนนั้นเนี่ยเขาตกลงมาข้างล่างเสียชีวิตณเวลานั้นถูกไหมฮะใช่ค่ะเวลานั้นเลยแต่คุณนกบอกว่าเฮ้ยมันมีคนตกตึกแต่พวกเรานอนต่อไม่มีใครลงไปดูเลยเหรอมีคนชื่อเองนะคะที่หนูบอกไม่ไม่พวกเราอะพวกเราอะไม่ลงไปดูค่ะรอไม่ลงไปดูเลยเพราะว่ากลัวค่ะตึกเรานะใช่ค่ะหลังจากนั้นพออ่ะมันมีเหตุคือเป็นการตกตึกจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แน่นอนคุณนกบอกว่าทางตึกเนี้ยเขาปิดข่าวปิดข่าวค่ะโอเคนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่มีการตกตึกแล้วเนี่ยคืนนั้นเลยเหรอฮะที่เพื่อนชื่อเอคนเนี้ยหายไปหรือเป็นอีกคืนนึงอันคืนนั้นค่ะคืนนั้นที่หายไปเลยเขาตกตึกตอนประมาณกี่ทุ่มกี่โมงประมาณ1 ทุ่มค่ะเกือบ2 ทุ่มประมาณ1 ทุ่ม2 ทุ่มหลังจากตำรวจมาเก็บศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิมาเคลียร์ศพออกไปเรียบร้อยเราก็นอนกันอยู่ที่นั่นปรากฏว่าตื่นขึ้นมาตอนดึกเพื่อนเราคนหนึ่งหายไปจากห้องถูกไหมฮะไอ้หายไปจากห้องเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่น่ากลัวก็คือเพื่อนคนเนี้ยเข้าไปอยู่ในห้องที่เกิดเหตุได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกไหมหนูก็ไม่รู้ใช่ข้อนบุญนะหนูก็ไม่รู้เลยหนูก็ไม่รู้เลยว่าเป็นไปได้ยังไงโอเคเดี๋ยวช้าๆคุณนกนะเขาออกจากห้องโดยที่ห้องเราเนี่ยไม่มีการเปิดประตูใช่ค่ะแสดงว่าเขาออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้ละ1 2เขาเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ไปนอนอยู่ในห้องนั้นรู้อย่างเดียวว่าเขาโดนพี่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดึงจากห้องนี้เพื่อไปอยู่ในห้องเขาใช่ค่ะเฮ้ยอันเนี้ยแปลกแล้วที่ตึกมันมีกล้องวงจรปิดไหมครับคือตอนนั้นน่ะบอกตรงๆนะคะว่าตอนนั้นนกยังอายุไม่เยอะค่ะแล้วก็คือไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้เลยค่ะคือจะบอกไงดีคะมันเหมือนเด็กต่างจังหวัดเข้ากรุงค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงไปดูค่ะตอนที่ว่าเขาตกอะค่ะเพราะเราเป็นคนที่กลัวอยู่แล้วครับใช่ค่ะอันนั้นคือเคสแรกครั้งที่2หายอีกคืนที่2คืนต่อมาหายอีกแต่ครั้งเนี้ยมันพิเศษกว่าคือไอ้สายยูโซ่คล้องประตูในห้องเรามันไม่ได้ถูกปลดออกแต่เพื่อนออกไปได้ยังไงก็ไม่รู้ถูกต้องไปเจออีกทีนึงก็ไปอยู่ในห้องนั้น
จนเพื่อนคนนี้ไม่กล้ามาเชิญชวนพี่อีกคนนึงมาพี่อีกคนนึงก็มีอาการเดียวกันคือหายไปอยู่ในห้องนั้นถูกต้องค่ะเฮ้ยผลสุดท้ายคือพระท่านทักว่าทั้งสองคนเนี้ยดวงตกและพอจังหวะดวงตกพี่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาต้องการที่จะไปเป็นตัวตายตัวแทนใช่ค่ะพี่แจ๊คเออแต่ปริศนาทั้งหมดแต่ปริศนาทั้งหมดใช่ค่ะแต่ปริศนาทั้งหมดเลยเนี่ยมันอยู่ที่ห้องข้างบนเพราะว่าตัวของคุณนกได้ยินเสียงเหมือนเขาทะเลาะกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาถึงตกลงมาข้างล่างอาจจะตกมาเองหรืออุบัติเหตุหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือมันเกิดขึ้นในคืนนั้นเลยอ่ะอันเนี้ยน่าตกใจมากเท่ากับว่าไม่ต้องพอนะคะไม่ต้องพี่แจ๊คค่ะไม่ต้องเป็นคนอื่นเลยตัวนกเองก็สงสัยว่าออกไปได้ยังไงเออค่ะนั่นแหละค่ะที่จะบอกเออนะครับก็คือสรุปแล้วคุณนกอยู่ที่ตึกนั้นได้ทั้งหมดกี่วันหลังจากที่เกิดเรื่องใช่ไหมคะทั้งหมดเลยกี่วันเกือบอาทิตย์นึงค่ะเกือบอาทิตย์นะใช่ค่ะเออผลสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆก็ต้องย้ายออกแหละมันไม่ไหวจริงๆค่ะเออมันเกินไปถ้าเราเอาใครมานอนแล้วจะเกิดความเป็นอะไรไปเงี้ยค่ะเราคิดเยอะอืมนะครับแล้วปัจจุบันนี้ตึกนั้นเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ผ่านมา14 ปีละยังอยู่ค่ะยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ค่ะเออต้องอยู่ที่เจ้าของล่ะครับว่าเขาจะมีการทำพิธีอะไรเกี่ยวกับที่ตึกนั้นหรือเปล่าที่น้องผ่านไปอะค่ะครับมีการไปถามกับแม่บ้านค่ะเขาก็บอกว่ามีการเหมือนกับเชิญพระมาแล้วค่ะนิมนต์พระมานะนิมนต์พระมาแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปหรือเปล่าค่ะแค่นี้ครับเอออ่ะได้ครับคุณนกนั่นคือ605ห้องผีซ่อนคนเฮ้ยเรื่องเนี้ยโอเคแปลกดีมันแปลกที่ว่าเพื่อนเราอะมันเขาทะลุออกจากประตูเราเขาแล้วทะลุประตูห้องนั้นเขาไปได้ยังไงอันนั้นอะเป็นปริศนาที่สุดตอนที่ทะลุค่ะเขาบอกนะคะคนที่ชื่อเอกเขาบอกว่าเขารู้สึกนะคะเขารู้สึกตัวว่าเขาอะรู้สึกคือเขามองเห็นพวกเราอะค่ะแต่เขาไม่สามารถเรียกหรือว่าตะโกนออกไปได้เลยค่ะมันอยู่ในภวังค่ะครับเออน่ากลัวแล้วก็แปลกดีเรื่องนี้ได้ครับคุณนกนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะโอเคหายตื่นเต้นยังยังไม่เคยหายเลยค่ะผ่านมาตั้ง14 ปีแล้วนะพี่แจ๊คเออนะครับไม่เป็นไรก็อย่างน้อยก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันไม่ได้ระบุด้วยว่าเป็นที่ไหนนะค่ะโอเคขอบคุณมากนะคุณนกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม